มนี้เป็นไงคะค่ะเกมนี้เราค่อนข้างออกตัวได้ช้าค่ะด้วยสภาพร่างกายเราที่แบบอาจจะเจอศึกหนักมา2 สนามค่ะก็เลยแบบทำให้เราแบบออกตัวได้ค่อนข้างช้าในแมตช์นี้ค่ะหนูว่าเขาตั้งใจที่จะมาแก้เกมเราแบบอย่างดีมากๆคือแบบตั้งใจที่จะมาเอาแมตช์นี้เลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ VNL เขาก็คือแพ้เราไปใช่ไหมคะหนูว่าทุกๆทีมก็คือเขาพยายามแก้เกมเราคือถ้าเกิดเขาเอาชนะเราได้เขาก็คงแบบประสบความสำเร็จแล้วอ่ะณตอนนี้นะคะหนูก็รู้สึกว่าเขาทำการบ้านมาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วบวกกับที่เราวันนี้เราอาจจะแบบหลุดฟอร์มตัวเองไปค่อนข้างเยอะค่ะก็วันนี้ถือว่าเราเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเหมือนแบบเรายังหนืดๆเหนื่อยๆไปนิดนึงในเซต2แล้วก็เซต1แล้วก็เซต2ค่ะเซต3เราก็สามารถคุมเกมได้เป็นของเราแต่ว่าเซต4เราก็พลาดเองนิดเดียวค่ะหนูว่าอาจจะด้วยยังไงสภาพร่างกายเราด้วยมันก็มีส่วนตรงนี้ด้วยแต่ว่ายอมรับว่าทีมแคนาดาวันนี้เขาก็เล่นดีเขาแบบจับทางเราได้หมดเลยแล้วก็ของเราและทีมเราก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอย่างที่บีมน้องพูดไปตรงนี้ค่ะหนูคิดว่าวันนี้คือก็เป็นเกมที่หนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเจอโดนแล้วเราก็พักมันก็ยังฟื้นฟูได้